ขอสักครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตที่พิภูอัญชลีจงคดีกิจเคยอยากเป็นนางงามย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่17 มกราคม 2543ครับกับรายการลับเฉพาะคนรู้ใจที่ออกอากาศทางช่อง3นะครับซึ่งเทปนั้นพิภูอัญชลีจงคดีกิจมาเป็นแขกรับเชิญและต้องบอกว่าเป็นการกลับมาออกรายการโทรทัศน์อีกครั้งในรอบ3ปีใช่ครับในรอบ3ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้รายการของอาต่อยนี่แหละทวายไลท์โชว์พี่ปูก็เคยมาเป็นเกสต์มาแล้วมาทั้งในส่วนของช่วงสเปเชียลโชว์แล้วก็ช่วงทอล์คโชว์ที่ตอนนั้นอัลบั้ม Crossroad ของพี่ปูวางแผนปุ๊บก็เชิญพี่ปูมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆที่หลายคนอาจจะรู้ว่าที่พี่ปูหายไปเกิดอะไรบ้างเราไปหาดูกันได้นะครับเพราะว่าเทปนั้นถือว่าสาระล้วนๆล้วนๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องลับเฉพาะกันดีกว่าซึ่งเทปนั้นแน่นอนครับว่านอกเหนือจากความลับที่พี่ปุ๊กจะเอามาเปิดเผยกันในรายการแบบเต็มอิ่มแล้วอย่างที่บอกครับบรรดาคนรู้ใจทั้ง3ที่เชิญมาในเทปนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนซีของพี่ปุ๊กสนิทกันมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนึ่งแล้วก็บางคนก็มาซีในช่วงหลังๆที่พี่ปุ๊กก็เริ่มไปทำงานเป็นเขียนเรื่องเกี่ยวกับศาสนามากขึ้นนะครับก็มีพี่เปิ้ลหัตถยาวงกระจางมีคุณล้อล่าสัชิธรแล้วก็คุณวินคุณไม่ใช่คุณวินเมธาวิทย์หรือเปล่าถ้าจำชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะสามคนนี้แหละเขาจะมาทายใจเรื่องราวที่ทางรายการอ้างคำถามมาให้คนรู้จักทั้งสามทายกันว่าเจ้าของความลับคนนี้อย่างที่ปุ๊บเนี่ยมีเรื่องอะไรมีหนึ่งข้อครับเกี่ยวข้องกับความฝันคอนเซ็ปต์ชื่อรายการอยู่แล้วครับลับเฉพาะทุกข้อจะมีเรื่องราวมีความลับมีอะไรต่างๆและหนึ่งในข้อที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของความฝันที่อยากจะฝันมุ่งนี่นั่นว่าอยากเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่รายการนี้ก็จะทำให้ตามใจปรารถนาซึ่งกรณีของเคสปิ๊ปก็เช่นกันครับก็เลยเป็นที่มาอย่างที่บอกไปครับว่าขอสักครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตที่พี่ปุ๊อัญชลีอยากเป็นคำถามในวันนั้นครับก็ถามว่าถ้าพี่ปุ๊ขอได้สักครั้งเคยอยากเป็นอะไรมี3ตัวเลือกในการครับคนรับใช้นางงามแล้วก็สักออฟฟิศไม่น่าเชื่อครับว่าเหมือนนัดกันมาครับว่าทุกคนจะตอบข้อ2กันหมดเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมพูดในฐานะคนดูนะไม่แปลกครับเพราะหลายคนก็ยังเห็นว่าถ้าพี่ปุ๊พลิกภาพจากเสาร็อกมาเท่มาแต่งชุดเป็นนางงามจะเป็นยังไงใส่ชุดราตรีสีสวยแล้วประกวดนางงามระดับประเทศอ่ะจะออกมาเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับผลที่ออกมาคือทุกคนตอบถูกหมดแล้วก็ในรายการวันนั้นอย่างที่บอกไปคือพูดถึงรับเฉพาะก่อนนะรับเฉพาะในยุคที่เป็นขอสักครั้งในยุคแรกเนี่ยจะไม่มีตลกมาเล่นนะก็จะเป็นการโชว์ตัวออกมาก็จะมีการแสดงเล็กๆน้อยๆหลังๆมาก็มีบรรดาคณะตลกนะฮะมาเติมสีสันด้วยนะครับแล้วก็หลังๆอีกเช่นกันก็มีช่วงของตัวเองขึ้นมาชื่อว่าขอสักครั้งก็ได้ทีมคณะชวนชื่นเขาเรียกว่าเป็นคณะตลกอารมณ์ดีขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับมาร่วมสร้างสีสันในช่วงของละครด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนั้นถ้าจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยชวนชื่นกับบอนนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แม่เข้ากันแบบพอดีชิดดีเลยนะครับเพราะว่าทีมตลกทีมนี้ก็เป็นลูกรักของอาต่อยตรายภพด้วยแหมไปหลายรายการเลยนะครับแม้กระทั่งทำรายการเป็นของตัวเองชวนชื่นคาเฟ่ใครเคยดูบ้างไปย้อนดูกันได้ใน YouTube มีหลายตอนนะครับแม่แวะไปชวนชื่นคาเฟ่ทำไมแต่ที่พีคยิ่งกว่าก็คือรอบแจ็คพอตครับนอกเหนือจากช่วงขอสักครั้งที่พี่ปูฝันอยากเป็นนางงามเราก็จัดให้แล้วรอบแจ็คพอตที่จะต้องมาจับคู่ป้ายลับเฉพาะกับกุญแจหักเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น EP ที่ใช้คำว่าพอได้ผู้เข้ารอบที่เป็นคนกันเองมานะครับคนกันเองของอาต่อยนะฮะบอกเลยครับรายการเทปนี้คือได้จะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาแต่ส่วนใหญ่คือได้เงินกลับบ้านไปค่อนข้างเยอะลองไปหาดูกันได้ใน YouTube นะฮะเผอิญว่าผมไปเจอของช่องหนึ่งคุณ Spot Thai MUM นะครับอัพคลิปรายการรับเฉพาะคนรู้ใจในเทปนั้นซึ่งจริงๆอ่ะต้นทางของคลิปก็คือช่องนี้ครับมันเจอเลิศแมนแตนแต่ว่าเขาลงใน Facebook ก็เลยเอาก๊อปคลิปผมใช้คำว่าก๊อปคลิปนะครับเขาก๊อปคลิปครับไม่ใช่ผมนะฮะเขาก๊อปคลิปเทปนั้นมาลงใน YouTube นะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดนะครับแต่เขาผิดนะแต่เทปนั้นมันสนุกจริงเพราะว่ารอบแจ็คพอตคือแบบแม่ไอเรือป้ายมาเท่าไหร่ครับข้อเสนอเยอะแยะยุ่นเยี่ยมากสุดท้ายจะได้ตังหรือไม่ตังไปดูเทปเต็มๆกันได้นะครับเปิดครับเปิดครับท่านผู้ชมครับ
อะไรอะไรรับเฉพาะอะไรอะไรคนอะไรกันผู้ใหญ่ทำไมพี่พูดได้แต่คุณแจล่ะพี่พี่จะไปขายอะไรเรารออะไรรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นี่นี่อะไรเท่าไหร่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนที่คุณแจคุณแจได้ไม่ใช่หรอนั่นมันสมัยก่อนมันสมัยนี้สมัยนี้หนูฟังเลยจริงป่าวจริงงั้นเอาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยมั้ยเอา 20,000 บาทเฮ้ยไม่ต้องเลยพูดอะไร 30,000 เดี๋ยวมาเดี๋ยวลืมไปลืมต่อรองเท่าไหร่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 พูดได้ 30,000 เพื่อน้องเอาไปเลย 20,000 ไม่ต้องแขวะเอาหรือไม่เอาดีเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อเอาใจถึงไหมเนาะใจถึงเงินไม่ถึงเราเนี่ยเอาไม่เอาเอาหนึ่งสองสามเปิดท่านผู้ชมครับเราหาคนยากขึ้นทุกวันในสังคมคนที่มีความเก่งว่าและแบ่งสู้ตลอดเวลาไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสลับเลยอย่าอย่าได้ประมาทนี่เพิ่งออกมาอันเดียวอีกอันนึงอาจจะเป็นกุญแจหักป๊อกก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้ดีกว่าสองหมื่นเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเฮ้ยเอาไม่สองหมื่นอ่ะสองหมื่นสองอ่ะเฮ้ยให้ทวนดิห้าดูให้ทวนทวนดิสองหมื่นสองสองหมื่นห้าดิสองหมื่นห้าลองเปิดมาเอาไงเอาไงพี่พี่เขาไม่เอาพี่พี่ไม่เอาเปิดให้เปิดเปิดแล้วเป็นเนี่ยนะคนแต่งงานแล้วคนไม่แต่งงานเปิดมาก็เลยไม่เป็นอย่างนี้ทำไมพี่ไม่เปิดกับหนูอ่ะฮะพี่เปิดกับหนูไม่ได้หรอกเพราะว่าของหนูเนี่ยสแตนอยู่เปิดคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าของหนูเนี่ยสแตนอยู่เปิดคนเดียวพี่ไหนอย่าหาเรื่องนะพูดต่อไป 40,000 บาทคู่นี้มูลค่าถึง 40,000 บาทแต่ดูจากโงเห้งก่อนฮะฮะนี่มันคือกว่านอนสแตนอยู่ของแก้มาสิท่าพี่บอกแล้วว่าออกเกมอย่างนี้อย่าไปดึงนั้นไม่ได้ฟังฟังฟังทำไมหอมทุกวันละครับว้าย 40,000 ไม่ต้องลูกอีฉันหอมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้รับสี่หมื่นแม่เอาไป 30,000 30,000 ของสี่สี่เอาเอาเอาแต่น่าเสียเลยต่อรองได้ไหมในที่สุดเงินก็งานเนี่ยไม่เอาเอาหรือไม่เอาก็หน้าเราไม่ค่อยเงินนะพี่เราท้องเอาคุณเหลือกี่ใบนี่เนี่ยนี่ไม่มีแล้วคุณเหลืออีก2แล้วคุณเหลืออีก2เอ้ยเหลือครั้งเดียวนี่ 40,000 อ๋อเหรออ่าเอาไม่เอา 30,000 เอาก่อนมั้ยโบราณเราบอกให้นี่ๆกรรมและกรรมอีกแล้ว50เราว่ากรรมที่ดีกว่ากรรมตดแล้วจะบอกให้เป็นการพูดคำนี้ออกทีวีได้โดยไม่ถูกเซ็นเซอร์เลยนี่ดีมากเลยเพราะเป็นภาษาโบราณพูดว่ากรรมที่ดีกว่ากรรมตดว่ากรรมที่ดีกว่ากรรมตดเอามั้ยเอาไม่เอาเอาๆเอา 30,000ออกมาเป็นไม่เอาอ้าวเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจฮะเปลี่ยนใจเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้อย่าไปเปลี่ยนไม่เป็นไรหรอกเราพูดเลยใช่ใช่แค่หมื่นเดียวโอ้ยสบายเย้